สังเกตเป้ามหาการเอาไว้นะครับสะพานโค้งถัดไปข้ามคลองรอบกรุงสะพานโค้งนี้ถูกรื้อลงเมื่อปีพ.ศ. 2440แล้วก็สร้างสะพานใหม่เป็นสะพานผ่านฟ้าลีลาศนางสาวไทยยุคปี2475ถึง2479ที่เคยได้ยินชื่อคือคุณกัญญาเทียนสว่างครับมีอีกท่านหนึ่งที่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำชื่อได้ว่าสว่างจิตจำไม่ได้ว่าปีพ.ศ.ไหนสถานีรถไฟบางกอกน้อยเคยใช้บริการเมื่อตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนั่งรถไฟจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็ต้องมาลงที่บางกอกน้อยก่อนที่จะต่อรถเมล์มาถึงบ้านเอามาลงดูอีกทีครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนขวามือด้านบนนั่นคือเส้นที่ไปสังฮีที่จริงหยิบไฟล์มาผิดก็เลยต้องเรียงไปเพราะไม่อยากเอาออกมุมซ้ายล่างคือเส้นที่จะไปดินแดงส่วนด้านขวาล่างคือเส้นพหลโยธินที่ว่าไปทางดอนเมืองเห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอาคารสูงรอบด้านอีกทั้งยังมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ซะอีกตรงนี้ทำภาพหลุดจากเฟรมครับหาภาพไม่เจอครับในที่สุดผมก็เจอสยามสแควร์ของผมแล้วมาอยู่ที่นี่เองกลายเป็นอยู่ในภาพซะแล้วผมจะต้องมุดเข้าไปอยู่ในภาพซะแล้วมั้งนี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นสมัยนั้นจะต้องนึกถึงจิโก้มอสนักรบเดฟ
มารวมอยู่ที่สยามสแควร์ณโรงภาพยนตร์สยามนี่เองครับเวลาผ่านไปสถานที่เปลี่ยนคนมากขึ้นที่เห็นมาแล้วก็แก่ขึ้นที่ยังไม่เคยเห็นก็เห็นได้แต่ในภาพเก่าสยามสแควร์สถานที่แห่งความทรงจำของใครหลายๆคน